สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้มาถึง EP 7แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนออกจากเมืองคิอิคัสอุระเพื่อไปเที่ยวต่อที่เมืองโอซาก้าซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันที่โอซาก้าแคสเซิลแล้วก็ไปที่ศาลเจ้าซูมิโยชิซึ่งไฮไลท์ก็คือสะพานโค้งสีแดงที่สะท้อนกับน้ำแล้วเหมือนกองครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปเที่ยวย่านโดโทนโบริที่คึกคักและที่สำคัญต้องไปถ่ายรูปกับป้ายกุริโกครับไปเที่ยวกันเลยครับสวัสดีตอนเช้าครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าของเมืองคิอิคัสอุระครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5:00 นครับก็สามารถมานั่งชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นจากห้องพักของโรงแรมได้เลยครับก็ไม่แปลกเลยที่โรงแรมมีชื่อว่าโฮเทลซันไรส์ครับพอเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วก็เดินไปที่สถานีรถไฟครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟขบวน Limited Express คูโรชิโอไปยังเมืองโอซาก้าครับซึ่งรถไฟขบวนนี้ก็จะมีบางขบวนที่ตกแต่งเป็นธีมแพนด้าครับแต่ก็น่าเสียดายครับที่ขบวนที่ได้ขึ้นจริงๆไม่ได้ตกแต่งเป็นขบวนแพนด้าครับเป็นขบวนรถไฟปกติการเดินทางโดยรถไฟขบวนคูโรชิโอจากสถานีคิอิคัสอุระไปโอซาก้าก็จะเลาะริมทะเลไปครับก็จะมีโอกาสได้ถ่ายภาพทะเลสวยๆระหว่างทางได้ตลอดเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีเทโนจิแล้วครับการเดินทางมาโอซาก้าใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชั่วโมง 40 นาทีครับเดี๋ยวก็จะต้องต่อรถไฟอีกขบวนหนึ่งไปที่สถานีชินอิมามิยะครับเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ที่นั่นครับเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปเก็บไว้ที่โรงแรมก่อนแล้วก็จะไปเที่ยวโอซาก้าแคสเซิลกันครับตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าที่จะไปที่โอซาก้าแคสเซิลแล้วครับแดดร้อนมากๆเลยครับวันนี้ในบริเวณด้านหน้าของโอซาก้าแคสเซิลก็จะมีสวนสาธารณะอยู่ครับก็จะเห็นคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายหรือมาพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่ด้วยครับในส่วนนี้ก็จะมีร้านสตาร์บัคอยู่ด้วยนะครับแดดก็ค่อนข้างร้อนมากเลยครับแต่ก็มีบางช่วงที่มีร่มเงาอยู่บ้างครับกำลังจะเดินขึ้นบันไดไปที่ทางเข้าของปราสาทครับทางเข้าของปราสาทก็อีกไม่ไกลครับตอนนี้ก็เห็นกำแพงของปราสาทแล้วครับจากสถานีรถไฟใต้ดินเดินผ่านสวนสาธารณะมาจนถึงทางเข้าของปราสาทโอซาก้าก็ค่อนข้างไกลพอสมควรเลยครับ
การเข้าไปชมรอบๆของตัวปราสาทก็จะไม่เสียเงินครับแต่ถ้าอยากขึ้นไปด้านบนของปราสาทก็จะมีค่าเข้าชมครับซึ่งที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือปราสาทโอซาก้าครับซึ่งทริปนี้ผมก็จะมาแค่ถ่ายรูปด้านนอกครับจะไม่ได้เข้าไปข้างในแต่จริงๆแล้วเคยเข้าไปตอนปี2015ครับก็9ปีมาแล้วครับซึ่งวิวจากด้านบนก็จะประมาณนี้ครับวันนี้คนที่มาชมปราสาทก็ค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนี้ก็กำลังเดินออกจากปราสาทแล้วครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ศาลเจ้านัมบะยาสกะจินจาครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้าของศาลเจ้ายาสกะจินจาครับก็เดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าไปข้างในแล้วครับซึ่งศาลเจ้าก็จะอยู่ห่างจากสถานีนัมบะอยู่ประมาณ550เมตรหรือประมาณ10นาทีครับสำหรับไฮไลท์ของศาลเจ้านัมบะยาสกะก็คือหัวสิงโตยักษ์ขนาดใหญ่ที่กำลังอ้าปากอยู่ครับซึ่งจากข้อมูลก็บอกมาว่าศาลเจ้านี้มีชื่อในเรื่องของการมาขอพรในเรื่องของธุรกิจการเรียนและความรักครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อที่ศาลเจ้าซูมิโยชิครับการไปศาลเจ้าซูมิโยชิก็จะต้องขึ้นรถไฟนันไกครับจากสถานีนัมบะไปที่สถานีซูมิโยชิไทชาครับออกมาจากสถานีแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายไปที่ศาลเจ้าได้เลยครับเดี๋ยวข้ามถนนไปก็จะถึงทางเข้าศาลเจ้าแล้วครับสะพานที่เห็นด้านหน้าก็คือสะพานโค้งสีแดงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับแต่ถ้าจะไปถ่ายรูปให้เห็นเป็นลูกกลองเวลาสะท้อนน้ำก็จะต้องเดินไปถ่ายที่มุมด้านข้างของสะพานครับเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปนิดนึงครับนี่ครับพอมาที่มุมด้านข้างก็จะเห็นสะพานโค้งสีแดงสะท้อนกับน้ำเป็นรูปกลองครับเขาว่ากันว่าเป็นรูปกลองนะครับแต่ผมดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับภายในบริเวณศาลเจ้าก็จะร่มรื่นมากเลยครับเดี๋ยวเดินเข้าไปชมด้านในกันครับตอนนี้ก็กำลังเดินออกจากศาลเจ้าแล้วครับก็จะเดินข้ามสะพานโค้งนี้ออกไปครับ
ตอนนี้ก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วครับซึ่งที่โอซาก้าผมก็จะพักที่โรงแรม FP Hotel South Namba ครับนี่ก็คือด้านในของห้องพักครับก็ค่อนข้างเล็กเลยครับก็นอนคนเดียวก็กำลังสบายครับนอน2คนอาจจะอึดอัดนิดนึงครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับแล้วก็สะอาดครับบริเวณรอบโรงแรมก็มีร้านค้าร้านสะดวกซื้อร้านอาหารที่สำคัญมีดองกี้สาขาใหญ่อยู่ด้วยครับในช่วงค่ำของวันนี้เราก็จะไปเดินเที่ยวกันที่ย่านโดทอนโบริครับสำหรับย่านนี้ก็จะเป็นย่านที่มีสีสันยามค่ำคืนครับจะมีร้านอาหารร้านเหล้าต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยครับพอเดินมาถึงตรงนี้ร้านอาหารก็เริ่มจะมีคนเยอะขึ้นแล้วครับบางร้านนี่ก็แถวยาวเลยครับตอนนี้ผมก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ไฮไลท์ของย่านโดทอนโบรินั่นก็คือป้ายกุลิโกะครับร้านทาโกยากิร้านนี้คนต่อแถวยาวมากเลยครับข้างหน้านี้ก็เป็นร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่อยู่หน้าร้านเป็นเอกลักษณ์ของย่านนี้เหมือนกันครับแต่จำครับใครคาได้ว่าปูมันน่าจะกระดิกขาได้ด้วยนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นย่านช้อปปิ้งครับอิบิสุบาชิครับจะเห็นว่าย่านนี้คนเยอะมากเลยครับก็ถ้าเกิดไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงโอซาก้านะครับและในที่สุดเราก็ได้ฝ่าฝูงชนจนมาถึงป้ายกุลิโกะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับซึ่งป้ายกุลิโกะนี้ก็จะอยู่ริมแม่น้ำโดทอนโบริครับจริงๆแล้วก็สามารถถ่ายป้ายกุลิโกะได้หลายมุมครับไม่ว่าจะจากบนสะพานหรือว่าจากตรงริมแม่น้ำระหว่างทางขากลับก็แวะกินทาโกยากิก่อนครับแต่ร้านเมื่อกี้นี้คนเยอะมากเลยครับก็เลยกินร้านข้างๆกันที่แบบไม่มีคิวเลยครับแวะเข้าไปเดินดูบรรยากาศย่านช้อปปิ้งนิดนึงครับ
เดินกลับมาถึงสถานี JR นัมบะแล้วครับก็จบการมาเที่ยวโอซาก้าแต่เพียงเท่านี้ครับจริงๆแล้วโอซาก้ามีที่เที่ยวมากกว่านี้เยอะเลยครับแต่เนื่องจากทั้งผมแล้วก็พ่อกับแม่ก็เคยมาโอซาก้าหลายรอบแล้วก็วันนี้ก็เลยมาเที่ยวเป็นการแบบมาฆ่าเวลาเพื่อเตรียมที่จะกลับในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายสำหรับทริปนี้ครับผมจะพาทุกคนกลับบ้านจากโอซาก้าด้วยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปแวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์เพื่อที่จะกลับไปที่สนามบินสุวรรณภูมิครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันอีกที EP หน้าครับ